การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยHefele สนับสนุนโดย Hefele สุขภัณฑ์และอุปกรณ์ในห้องน้ำสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเข้ามาพบกับวิกีชื่นเคยกับรายการ Thinking Ahead by Hefele ไอเดียรำหน้าเพื่อคนรักการตกแต่งบ้านค่ะสำหรับวันนี้ Thinking Ahead ของเราพาคุณผู้ชมมาที่ Hefele Design Studio สุขุมวิทซอย64นะคะเพื่อมาพบกับวิธีการเลือกมือจับที่วิกิตุสว่าเป็น Innovation High Technology มากๆค่ะโดยส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเราเลือกมือจับเฟอร์นิเจอร์ชอบเปิดแคตตาล็อกทุกหน้านะคะแต่คราวนี้เนี่ยวิกิมีข้อแนะนำหรือข้อเสนอที่ทำให้ประหยัดเวลาแล้วที่สำคัญที่สุดนะคะได้เห็นของจริงด้วยค่ะวิธีการจะเป็นยังไงก็ไปชมกันเลยค่ะหากพูดถึงมือจับหูจับสำหรับบานประตูหรือเฟอร์นิเจอร์แล้วนะครับหลายๆคนอาจมองข้ามไปเพราะคิดว่าเป็นส่วนประกอบเล็กๆน้อยๆหากเทียบกับส่วนอื่นๆแต่คุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าเจ้าอุปกรณ์ชิ้นเล็กๆที่หลายๆคนมองข้ามนั่นแหละความจริงแล้วเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดเพราะถ้าไม่มีเจ้าสิ่งนี้เราคงจะไม่สามารถทำให้เฟอร์นิเจอร์เหล่านั้นทำงานเปิดปิดหรือหยิบจับใช้งานเฟอร์นิเจอร์ชิ้นนั้นได้เลยนอกจากหน้าที่หลักที่เป็นประโยชน์โดยตรงของเจ้ามือจับแล้วนะครับมือจับที่มีดีไซน์สวยงามและเข้ากับเฟอร์นิเจอร์ยังสามารถเป็นเครื่องประดับตกแต่งห้องทั้งยังบ่งบอกถึงรสนิยมและความชอบของเจ้าของห้องนั้นได้อีกด้วยครับคุณผู้ชมค่ะวันนี้วิกกี้อยู่กับคุณมาริสาค่ะสวัสดีค่ะคุณมาริสาสวัสดีค่ะคุณวิกกี้ค่ะคุณมาริสาค่ะวันนี้วิกกี้จะมาดูห้องนี้เป็นห้องอะไรนะคะเนี่ยอ๋ออันนี้เป็นห้องมือจับเฟอร์นิเจอร์ของเฮเปเล่ค่ะเรามีมือจับมากกว่า 3,000 รายการนะคะแล้วก็การแบ่งมือจับเฟอร์นิเจอร์ของเรามี4แบบนะคะเป็นคลาสสิกสไตล์โมเดิร์นสไตล์คอนเทมพอรารีแล้วก็คิดดีไซน์รวบรวมอยู่ในเครื่องนี้เครื่องเดียวค่ะคุณวิกกี้3ท่านกว่ารายการให้วิกกี้นี่นั่งเปิดตุกหน้าแล้วหรอคะไม่ต้องค่ะไม่ต้องค่ะคุณวิกกี้เราสามารถคอนโทรลผ่านระบบคอมพิวเตอร์นะคะยังไงดีก็วิกกี้อยากจะดูซะแล้วอ๋อโอเคค่ะนั้นก็ไปเลยค่ะคุณวิกกี้นี่ค่ะอย่างที่แอมบอกมือจับของเราแบ่งเป็น4ประเภทนะคะไม่ทราบว่าคุณวิกกี้สนใจดีไซน์แบบไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าคะวิกกี้ชอบคอนเทมพอรารีสไตล์ค่ะโอเคแค่คลิกเข้าไปในที่คอนเทมพอรารีเลยใช่ก็จะมีมือจับหน้าตาเป็นแบบนี้เหรอคะค่ะแล้วก็จะโชว์ดีเทลของสินค้าวัสดุเป็นอะไรราคาเท่าไหร่แมทเทอเรียลเป็นอะไรอยากดูตัวนี้ค่ะคุณมาริสาใช่ค่ะแค่คลิกเข้าไปตรงนี้ค่ะระบบก็จะบอกว่าโพซิชันของมือจับตัวนี้อยู่ที่ไหนมันดึงมือจับตัวนี้ออกมาให้คุณวิกกี้โอ้เหรอคะใช่ค่ะพาเราไปดูหน่อยได้ไหมคะเนี่ยระบบจัดเก็บสินค้าที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่ก็คือ Roller Shutter นั่นเองครับระบบนี้เป็นระบบจัดเก็บสินค้าที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่อำนวยความสะดวกเป็นอย่างมากในห้อง Handle Room แห่งนี้ครับซึ่งได้จัดเก็บมือจับทุกแบบทุกไอเทมโดยมีการจัดเก็บเป็นระบบหมวดหมู่ตามรูปแบบของสินค้าเมื่อกดเลือกสินค้าแล้วนะครับเครื่องจะประมวลผลและนำสินค้าที่เราเลือกออกมาให้ได้ชมและทดลองจับกันได้เลยล่ะครับนี่ล่ะค่ะมือจับที่คุณวิกกี้เลือกเอาไว้จะเป็นดีไซน์แบบนี้ค่ะที่คุณวิกกี้เลือกเอาไว้ด้านนี้ค่ะโอ้โหเป็นไงคะสวยไหมเลือกตรงนี้ได้หรอคะเมื่อกี้นี้เนาะสวยมากเลยค่ะน้องเอ็มแต่ว่ายังไม่แน่ใจว่าจะเข้ากับหน้าบ้านของเราหรือเปล่าวะต้องทำยังไงเนี่ยคุณวิกกี้สามารถนำมือจับไปเทียบกับหน้าบ้านจำลองที่เรามีไว้12สีเทียบกับหน้าบ้านใช่ค่ะนี่แหละค่ะได้เลยใช่ไหมคะชอบสีไหนสามารถเทียบกับหน้าบ้านได้เลยเรามีแม่เหล็กฝังไว้ด้านหลังคุณผู้ชมคะช่วงนี้พักสักครู่นะคะพอดีว่ามือจับเนี่ยมีหลากหลายแบบจังเลยนะคะแต่ตอนนี้พี่กิ๊กขออนุญาตไปศึกษาก่อนว่ามีรุ่นไหนบางที่เหมาะกับหน้าบ้านของเราค่ะ
สนับสนุนโดยเฮเฟเล่อุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณผู้ชมคะพบกับช่วงที่2ของ Thinking Ahead by เฮเฟเล่ค่ะซึ่งช่วงนี้วิกกี้ยังอยู่กับคุณมาริสานะคะแล้วค่ะคุณมาริสาเมื่อกี้นี้วิกกี้เลือกไปมือจับรุ่นหนึ่งแต่ว่ายังไม่ค่อยแมทสักเท่าไหร่อ่ะต้องทำยังไงคะนี่ค่ะคุณวิกกี้ทางเฮเฟเล่ถึงมีหน้าบานจำลองมาให้ทางลูกค้าได้ทดลองติดตั้งมือจับกับหน้าบานถึง12สีนะคะสามารถเลือกมือจับจากทางด้านนี้นะคะมาทาบกับมือจับมาทาบกับหน้าบานจำลองตรงด้านนี้ได้เลยโอ้โหอย่างนี้นี่เองใช่ไหมคะใช่เป็นสีแดงสีส้มสีอะไรก็ใช่มีให้เลือกที่แมทกับทุกสีเลยโอ้ใช่ค่ะแล้วก็แมทกับทุกสไตล์ของมือจับที่เรามีด้วยเฮ้ยเดี๋ยวนะคุณมาริสาครับเห็นมีลูกค้าเข้ามาอยู่นะคะคุณมาริสาก็ช่วยเตะแกลูกค้าเดี๋ยววิกกี้ขออนุญาตไปก่อนนะคะขอตัวก่อนนะคะขอบคุณค่ะสนใจมือจับรุ่นไหนเป็นพิเศษอยากได้มือจับสำหรับเด็กอ๋อนั้นเชิญทางด้านนี้เลยค่ะเรามีมือจับเฟอร์นิเจอร์สำหรับเด็กหลายแบบหลายรายการเลยนะคะแค่เราเลือกผ่านระบบคอมพิวเตอร์นี้นะคะตัวนี้ก็ดูโดดเด่นนะครับมือจับงั้นผมเอาตัวนี้แล้วกันได้ค่ะยินดีค่ะไม่เพียงแต่ประโยชน์ใช้สอยและความสวยงามของสินค้าเท่านั้นนะครับแต่สินค้าทุกชิ้นของเฮเฟเล่ที่ออกแบบมาก็ยังเน้นในเรื่องของการปรับให้ใช้งานได้เข้ากับไลฟ์สไตล์และความชอบของลูกค้าด้วยมีแบบให้เลือกหลากหลายสไตล์ทั้งเลือกแล้วยังได้ทดลองใช้จริงแบบนี้มั่นใจได้เลยครับว่าพอเอาไปใช้งานจริงแล้วคงถูกใจคุณไม่น้อยเลยใช่ไหมล่ะครับนับว่าเป็นอีกหนึ่งสินค้าและบริการชั้นเยี่ยมที่น่ากดไลค์จริงๆครับเป็นยังไงบ้างคะคนลูกค้าได้ของถูกใจจากห้องนี้ไหมคะถูกใจมากเลยครับผมมีตัวเลือกที่หลากหลายเลยทีเดียวผมเดินเข้ามาเนี่ยผมไม่ได้ใช้แคตตาล็อกเลยมีระบบเลือกที่ค่อนข้างที่จะหลากหลายนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหมวดหมู่ของสินค้าวัตถุดิบอีกส่วนหนึ่งที่ประทับใจมากเลยก็คือตัวนี้ครับผมก็คือชอบตัวมือจับนะครับแต่พอไปใส่กับเฟอร์นิเจอร์จริงๆมันดอบมันไม่สวยอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็จะมีให้เราเลือกครับผมว่าตัวนี้มันโดดเด่นนะมันสวยนะสีนี้ไม่สวยเอาลองเปลี่ยนไหมอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็จะได้ของที่ค่อนข้างที่จะถูกใจครับนี่แหละค่ะคุณผู้ชมถ้าหากคุณผู้ชมมีเวลาว่างสามารถจะมาทดลองใช้หรือมาเทียบหน้าบานหรือดีไซน์ของคุณนะคะที่ Heifele Design Studio สุขุมวิทซอย64แห่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้วิกกี้ก็ขอขอบคุณ2ท่านนี้นะคะที่เสียสละเวลานะคะขอบคุณนะคะคุณผู้ชมคะเวลาของรายการ Thinking Ahead by Heifele หมดลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 5:45 ถึง 5:55 นาทีค่ะสำหรับวันนี้วิกกี้และคุณมาริสาคุณลูกค้าขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ